มากที่ได้มีโอกาสได้ชีวิตของการเป็นนักแสดงถือว่าที่สุดแล้วอ่ะคือการที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความถนัดของเราแล้วเพื่อทำในสิ่งที่เราถนัดเพื่อถวายให้กับพระองค์ท่านนะครับแต่ใจหนึ่งก็ไม่อยากทำเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้คือไม่อยากให้เป็นการถวายเพื่อไปเกียรติละครปกติวันที่5ธันวาหรืออะไรก็ตามนะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ตรงนี้ครับคืออยากจะให้พงท่านยังได้อยู่ยังได้อยู่กับเราไปตลอดอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้เราเคยมีโอกาสทำอะไรเพื่อพงท่านไหมว่าเคยถ่ายละครหรือเคยร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมเคยมีโอกาสได้ถวายงานหน้าพระที่นั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสกราบพงท่านอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วงตั้งแต่ปี44-47แล้วก็มาอีกทีก็ประมาณ5ต้นนะครับก็ได้เคยมีโอกาสได้ถวายงานทั้งตอนนั้นจำได้ว่าตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีรัสเซียคือผมได้มีโอกาสไปถวายงานก็ไปเล่นในพระบรมมหาราชวังนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปตอนวันครบรอบวันราชาภิเษกอะไรเงี้ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้ถือว่าได้เคยมีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ท่านต่อหน้าพระที่นั่งต่อหน้าพระพักอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกตอนนั้นเรายังจําได้จําได้ครับจนตายก็ไม่มีวันลืมเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดเลยว่าเราเป็นนักแสดงตัวเล็กๆคนนึงถือได้ว่าเป็นประชาชนธรรมดาคนนึงในประเทศเนี้ยที่ผมเชื่อว่าทุกคนรักพระองค์ท่านแล้วทุกคนอยากจะเห็นพระองค์ท่านสักครั้งนึงอยากได้มีโอกาสแม้แต่ไกลๆก็ยังดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมถือว่าชีวิตนี้ผมได้มีโอกาสได้กราบพระบาทพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นคือรู้เลยว่าชีวิตเนี้ยถึงจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วแล้วรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทำได้ปฏิบัติเนี่ยแล้วพระองค์ท่านได้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากไม่มีคำบรรยายนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านปฏิบัติต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเนี่ยที่ผมได้เห็นได้สัมผัสมันเป็นความรู้สึกที่โหมันยิ่งใหญ่มากแล้วคือสายวันนี้ที่ท่านมองคนต่างๆที่มาถวายงานอะไรต่างๆที่ท่านแม้แต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่มาเล่นเป็นส่วนประกอบเป็นคนต่างๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พระองค์ท่านก็เดินเข้าไปถามว่าทานข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบพระองค์ท่านยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากมีอะไรอะไรกันบ้างคือก็ผมว่าพระองค์ท่านก็คงทราบนะครับว่าเราเป็นนักแสดงเป็นอะไรก็ท่านพระองค์ท่านก็จะเหมือนกับจะคงจะมองแล้วก็จะรู้ว่าพวกเราคงอาจจะได้รับการดูแลแต่พระองค์ท่านจะไปถามกับคนที่บางทีเหมือนเป็นคนเป็นมาเล่นเป็นทหารมาเล่นเป็นอะไรที่เขาเหล่านั้นมาแบบมาทำงานแล้วก็หรือท่านพระองค์ท่านถามเป็นห่วงจริงว่าเหมือนกับท่านคงรู้ว่ามารอนานหรือว่ามาแสดงนานหรือแล้วท่านพวกท่านก็ถามว่าได้ทานข้าวกันหรือยังแล้วเราอยู่ตรงนั้นเราได้ยินเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบคงท่านเป็นห่วงทุกคนจริงๆเป็นห่วงส่วนตัวเองประทับใจในองค์ท่านคือความรู้สึกของเอคือเหมือนตลอดเวลาที่เราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยค่ะเราไม่เคยรู้สึกอะไรเหมือนกับว่าคือเรารู้สึกว่าท่านเป็นพ่อที่ดูแลปกป้องทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมายถึงแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าวันนึงมันถ้าท่านเกิดไม่อยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้ความรู้สึกคือมันเหมือนมันหายไปแบบหนูว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะคะคือเหมือนมันความมั่นใจความรู้สึกแบบหนักแน่นหรือความรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเรามั่นคงอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะหายไปความปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะของทั้งประเทศของทั้งเอาแค่สังคมเล็กๆอย่างครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเคว้งคว้างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋ออันเนี้ยคือพระบารมีของท่านที่ปกป้องคุ้มครองคนไทยคนอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านล้อมอะไรให้ตัวเราคือหนูสงสัยมานานตั้งแต่เด็กว่าคือท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ท่านทรงมีทุกอย่างที่ท่านแบบถ้าท่านต้องการอะไรก็คงได้ทุกอย่างหนูก็สงสัยมากว่าท
ทำไมคนที่ใหญ่ขนาดนี้เขาต้องมาทำอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้ทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรอะไรนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อที่ท่านทำอ่ะมันไม่ได้มีตรงไหนที่ท่านทำเพื่อพระองค์เองเนี่ยค่ะท่านก็ทำเพื่อพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็อย่างนึงที่หนูยึดมากก็คือเรื่องของความพอเพียงหนูก็ใช้สิ่งนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักแสดงเป็นอะไรแต่เราก็จะรู้ตัวว่าเราคือใครนะคะแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศยังไงก็จะอยู่กับความเป็นจริงส่วนตัวภูมิใจขนาดไหนคะที่เราได้เกิดในสมัยนี้รัชกาลที่9ภูมิใจมากค่ะก็ถึงแม้ว่าหนูก็คงเหมือนพี่ๆทุกๆคนนะคะเราไม่ได้แบบมีโอกาสดีเหมือนเขาที่แบบได้เข้าไปเข้าเฝ้าใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่ามีโอกาสได้เห็นท่านใกล้ๆกราบพระบาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกตามงาน5วันที่5ธันวาหรืองานเฉลิมหรือทุกครั้งที่มีโอกาสที่เราสามารถเข้าไปแบบใกล้พระองค์ที่สุดคือรู้ว่าท่านอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะทางก็จะไปแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ก็รู้สึกดีใจมากทุกครั้งที่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าทอท่านเพื่อท่านไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างให้แบบอย่างน้อยให้ท่านไม่เห็นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยให้มีคนรู้ว่าแบบเรารักท่านแค่ไหนพวกเราทุกคนรักท่านแค่ไหนก็อยากทำท่านจะตั้งปณิธานอะไรไว้ในใจอยากทำอะไรพวกท่านคือผมว่าพระองค์ท่านทำให้เราทุกคนนะครับพระองค์ท่านไม่เคยผมว่าท่านพระองค์ท่านไม่เคยหวังจะให้ใครมาทำอะไรกลับคืนให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านต้องการแค่ให้ประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารักกันเราน้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ท่านได้พยายามสอนพยายามบอกแล้วก็พระองค์ท่านพยายามทำให้ดูเป็นแบบอย่างมาตลอด70ปีเนี่ยนะครับแค่ดำเนินรอยตามพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางเอาไว้เนี่ยผมว่าแค่นั้นเนี่ยอย่างน้อยเล็กๆเนี่ยไปเกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตของแต่ละคนไปเกิดสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตแต่ละคนผมว่าพระองค์ท่านก็มองมาทั้งพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขครับแล้วก็ประเทศเราก็คงจะสงบสุขกว่านี้เราคงจะรักกันมากกว่านี้ถ้าเราได้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ดำเนินมาตลอดนะครับแล้วก็ได้ฝากเอาไว้เพราะว่าผมถือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้หรือได้เป็นพระราชดำรัสเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในปัจจุบันคือผมว่าจะต่อไปอีกนานแค่ไหนอีก10ปีอีก100ปีอีก1000ปีผมว่าทุกอย่างก็ยังคงเป็นจริงอยู่อย่างนั้นคือสิ่งที่พระองค์ท่านได้บอกต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำเดี๋ยวนี้ได้เลยแล้วผมว่าจะส่งผลที่ดีกับทุกๆคนในอนาคตอย่างแน่นอนครับพี่ตั้งภูมิใจไหมครับที่ได้เกิดในภูมิใจขนาดนี้ผมจะเคยบอกตัวเองตลอดเวลาว่าชีวิตนี้เรามีบุญมากเหลือเกินนะครับที่วันหนึ่งเราได้มีโอกาสได้กราบพระบาทพระองค์ท่านเราได้มีโอกาสได้ถือว่าเป็นการถวายงานพระองค์ท่านในส่วนที่เราเป็นนักแสดงเล็กเป็นประชาชนที่เป็นใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทพระองค์ท่านจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยในชีวิตนี้เราได้มีโอกาสถวายงานเราได้รับใช้พระองค์ท่านแล้วผมว่าตรงนี้มันทำให้ต่อไปในอนาคตไม่ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเพื่อให้รุ่นหลังๆต่อไปได้เห็นเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยครับผมว่าเราจะต้องเข้มแข็งและอดทนในการที่จะทำความดีทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้สิ่งที่พระองค์ท่านได้ดำเนินคือได้พยายามสอนพวกเรามาเนี่ยให้มันคงอยู่ตลอดไปครับขอบคุณครับ